ลับเข้าสู่ Smart News เย็นข่าวลึกในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของความจงรักภักดีนะคะคงมีอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับชายคนหนึ่งนะคะที่ยอมทำในเรื่องที่ถือว่าหลุดกรอบจากวิถีชีวิตประจำวันเดิมๆค่ะด้วยการเดินทั่วประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า4เดือนเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงติดตามจากรายงานพร้อมกันค่ะบริเวณถนนสุขุมวิทเส้นทางขาเข้าตลาดสัตหีบหน้าสวนกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพบชายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข่าวของชายคนหนึ่งที่เดินเท้าผ่าน30กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยเป็นเวลาเกือบ4เดือนรวมระยะทางกว่า 3,600 กิโลเมตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชายคนนั้นก็คือคุณทีมจิตติวัฒน์เตชะรัตนยืนยงเราเป็นคนไทยครับเราเกิดในแผ่นดินไทยพ่อแม่ผมปู่ย่าตายายผมก็มีเชื้อทางด้านจีนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับก็เหมือนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่กษัตริย์ในอดีตแล้วเราก็เติบโตขึ้นมาในรุ่นเด็กคือพ่อแม่ผมสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีตลอดฮะไม่ว่าจะในเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของแผ่นดินผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงให้เหมือนกับตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่มีความคิดอะไรที่อยากจะทำอะไรที่มันแปลกใหม่ในชีวิตตัวเองด้วยผมแล้วสองอย่างมาผสมกับผสานกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณทีมไม่ได้ออกเดินทางแบบไร้จุดหมายแต่ก่อนจะเริ่มเดินทางนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านด้วยกันเพื่อให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เรื่องวางแผนโอเคเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างร่างกายเราต้องเตรียมยังไงบ้างภูมิอากาศภูมิประเทศในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างลักษณะของแต่ละพื้นที่ต่างๆที่เราจะไประยะทางที่เราจะไปเนี่ยมันผ่านอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเตรียมตัวพอสมควรออกจากงานประจำนะครับก็จะยังไม่มีเงินก้อนซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้รบกวนใครแต่ก็พยายามที่จะขายรถที่มีอยู่ครับคันนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้คันนั้นนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยขายไปแต่ว่ากว่าจะขายได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันร่างกายเนี่ยก็มีช่วงที่ว่างก็มีแบบไปออกกำลังกายไปเดินไปวิ่งบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็คือแทบจะไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งอะไรเลยเพราะว่าก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปครับเดินไปซื้อข้าวหน้าปากซอยมีไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเตรียมร่างกายให้มากขึ้นก็เป็น1ปีที่เราอาจจะว่างงานประจำก็จริงแต่เราไม่ได้ว่างแบบศูนย์เปล่าครับเราว่างแบบเรามีอะไรที่อยากจะทำถวายท่านจริงๆทั้งปีระหว่างการเดินทางคุณทีมได้สัมผัสกับน้ำใจจากผู้คนที่พบเจอในแต่ละจังหวัดที่ล้วนแล้วต่างก็มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้คนต่างจังหวัดที่ไปพบเจอต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนเหล่านั้นเนี่ยเยอะมากๆแทบจะทุกคนเลยที่พบเจอเขาก็จะจับมือร้องไห้บางคนเขาอยากทำแต่เขาทำไม่ได้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็จะอวยพรให้เราทำให้สำเร็จให้ได้นะลูกทำให้สำเร็จให้ได้นะลุงกับป้าพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยครับเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยครับอยากมีส่วนร่วมกันทุกคนครับที่ออกมาเจอกันนะครับอยากจะทำด้วยอยากจะร่วมกันทำด้วยแต่บางทีเขาติดในเรื่องอะไรหลายๆอย่างเขาเลยทำแบบเราไม่ได้แต่พอเราทำแล้วเราไปผ่านที่เขาไปเจอเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนฝากใจเรามามีบางครั้งที่คุณทีมตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะทำสำเร็จหรือไม่จะล้มเลิกดีหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเมื่อได้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เขามีกำลังใจจะเดินต่อไปจนท้ายที่สุดก็สามารถทำได้สำเร็จบางทีเราก็มีเหนื่อยแล้วเราก็ท้อแต่ว่าในส่วนของแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนเนี่ยผมกลับไปย้อนคิดถึงตัวเองว่าเราทำมาแค่นี้เราทำมาขนาดนี้เหนื่อยแล้วพระองค์ท่านทำมาทั้งชีวิตนะครับกี่สิบปีผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากมันเป็นเรื่องที่เล็กมากๆอะฮะมันก็เลยแรงขับดันให้เราเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าได้